นใหญ่ผู้สูงอายุเขาก็จะรับสื่อทางวิทยุสถานีวิทยุเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 80% บ้านนอกบ้านนาชนบทนะผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะชอบทำงานไปด้วยฟังไปด้วยเขาขึ้นรถแล้วก็เปิดวิทยุฟังฟังนี่ก็คือฟังในเรื่องสถานการณ์ของการจราจรบ้างอะไรบ้างนะฮะจะเป็นในเรื่องของเพลงเบาๆตอนเช้าๆก็อันดับหนึ่งคงจะเป็นเรื่องของทีวีเนาะทีวีที่บางช่วงเวลาที่เป็นรายการที่เราชอบเช่นเรื่องของสุขภาพธรรมะเศรษฐกิจการเมืองว่ามันไปถึงไหนแล้วยังไงเพราะเราต้องติดตามเป็นผู้จัดรายการสถานีวิทยุออนไลน์ออนไลน์ไปอยู่14สถานีต่อมาเขามี Facebook เราก็ติดกล้องติดอะไรแบบโยมคนฟังก็อยากจะเห็นพระผู้จัดรายการมีสมณะสารูปยังไงพระนั่งยังไงห้องจัดรายงานยังไงเขาก็อยากเห็นก็เลยติดกล้องให้เขาครับสื่อในชีวิตประจำวันของลุงเนี่ยก็จะเป็นสื่อทางสมัยใหม่เช่นทางอินเทอร์เน็ตที่ทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE แล้วก็ Instagram บ้างบางส่วน LINE จะเป็น LINE กลุ่มอีกอันหนึ่งคือ Facebook นี่จะติดตามลูกสาวเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้ลูกสาวเราไปยังไงถึงไหนอย่างไรเพราะติดตามเขาในพฤติกรรมในการทำงานเขาอะไปถึงไหนอย่างไรอย่างนี้อันนี้เขาอยู่ห่างจากเราเนาะก็เลยอยากจะรู้ว่าลูกทำอะไรสื่อถึงวันนะฟังวิทยุฟังเทศฟังพระเทศแล้วก็ฟังพระเทศแล้วก็ฟังข่าวการบ้านการเมืองนะดูทีวีเนาะภาษาคนเฮาเนาะดูทีวีกับฟังบ่อข่าวดึกมาก็ดูละครที่มันมีสาระหน่อยหนึ่งเนาะสื่อบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งสำหรับการที่เราจะต้องได้รับข้อมูลก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันหรือบางทีบางสิ่งบางอย่างก็หลบเจ้านายเราก็ไปเล่นเฟซเล่นไลน์บ้างต่างๆทำให้เขาได้รับสื่อจากพระโดยตรงเพราะว่าปกติเวลาเขาอยากจะฟังธรรมะเนี่ยเขาก็จะไปวัดแต่นี่เขาเสมือนว่าเขานิมนต์พระไปอยู่ที่บ้านเขาเวลาพระคุยว่าให้พรเขาก็พนมมือไปด้วยผู้สูงอายุนี่เขาใช้โทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นแล้วก็เวลาจะสื่อสารกับผู้จัดรายการเขาจะให้ลูกให้หลานก็ทำให้สังคมครอบครัวก็รู้สึกอบอุ่นก็เหมือนหลานสอนคนเฒ่าคนแก่สอนอุ้ยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็กดยังไงกันกดยังไงโทรยังไงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวมีเป็นทางโทรศัพท์ลูกแต่เราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมาแล้วเสร็จแล้วคุณป้าก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวก่อนจะถามเพื่อนที่เป็นตำรวจอ่ะเขาอยู่ข้างเนี่ยคุณพูดกับเขาได้ไหมเขาก็วางหัวโฆษณาชวนเชื่อเนาะแล้วเรื่องการเรื่องสุขภาพอย่างเช่นยานะคะเป็นพวกน้ำหมักน้ำสมุนไพรไม่ว่าที่จะทำจากกาวเครือขาวกาวเครือแดงหรือว่าเปลือกสมุนไพรซึ่งราคาก็แพงมากขวด600ถึง 1,000 กว่าบาทเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวนั้นน่ะมันมีอย.หรือผสมสารอะไรหรือเปล่าก็เลยทำเป็นแรงกระตุ้นหรือว่าสิ่งโน้มน้าวใจให้ผู้สูงอายุเนี่ยควักเงินตัวเองซื้อค่ะซื้อบ่อยๆบางทีเขาก็บอกว่าให้กินขวดเดียวไม่หายก็ต้องกิน2ขวด3ขวดอ่ะอย่างแม่พี่เนี่ยกินปีหนึ่งอ่ะเกือบกินทุกเดือนอ่ะเดือนละขวดแล้วมันสะสมเพราะว่ามันเป็นหมักเนาะไปตรวจแล้วตับอักเสบอะค่ะเนื่องจากมันเหมือนคนกินเหล้าอ่ะเพราะว่ามันมาจากหมักถ้าพี่ไม่ได้พาแม่พี่ไปตรวจนะพี่ก็ไม่รู้นะถ้าบางคนเนาะอย่างลูกบางคนเขาไม่ได้สนใจการใช้สื่อต้องสำหรับผู้สูงอายุต้องใช้แบบง่ายกดปุ๊บปิดปั๊บน่ะทำยังไงเครื่องไม้พวกนี้เนี่ยมันจะต้องให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแน่ครับไม่ให้หลอกลวงแล้วก็เกี่ยวกับ
กฎหมายขั้นพื้นฐานสิ่งเหล่านี้นะครับสื่อจะต้องรับผิดชอบต่อผู้สูงอายุไม่ให้ทอดทิ้งเขาในเรื่องที่ไม่ดีอย่างเช่นในเรื่องของการบริโภคที่ไม่ถูกต้องหรือการหลอกลวงต่างๆนะฮะแต่ตรงนั้นนะครับก็คือเราอยากให้สื่อเนี่ยเติมเต็มตรงนั้นเป็นลักษณะของการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของว่าโลกในสมัยปัจจุบันเป็นอย่างไรสถานการณ์ของโลกเป็นยังไงสถานการณ์ของสื่อเป็นอย่างไรเล่ห์เหลี่ยมทางการค้าหรือเพื่อที่จะให้เกิดการบริโภคเป็นอย่างไรก็ให้ตรวจอะค่ะหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการอะผมให้ดูว่าตัวนี้มันโอเคมันมีคุณภาพก็ให้ขายได้เนาะราคาไม่แพงแต่ถ้าไอตัวไหนที่ว่ามันยังไม่รับอย.หรือไม่รู้ว่าผสมสารปลอดอะไรเนี่ยก็น่าจะมีการตรวจเนาะและสื่อก็เหมือนกันเป็นจรรยาบรรณเนาะไม่ใช่นึกว่าจะขายแล้วค่าคอมค่ะก็ต้องนึกถึงผู้บริโภคก็ต้องนึกว่าถ้าเป็นแม่เราเงี้ยเป็นแม่เราพ่อเราแบบอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ต้องนึกถึงเรื่องความเชื่อเรื่องบาปบุญด้วยเนาะเพราะว่าสูงอายุเขาส่วนหนึ่งรายได้ก็น้อยอยู่แล้วเนาะแล้วส่วนหนึ่งก็ถ้ามาเจออยากเอาความเชื่อความเจ็บป่วยของคนมาหากินอะไรประมาณนี้ในความคิดของพี่เนาะอยากจะฝากให้ทุกท่านมีความเข้าใจว่าสื่อนั่นมีความหลากหลายแล้วก็เราก็ต้องเลือกใช้เลือกที่จะรับก็เหมือนกับผลไม้เราจะเอาผลไม้ทั้งเปลือกหรือว่าทั้งหน่วยทั้งแก่นหรือว่าเลือกเอาเหมือนกล้วยเราก็เอาเปลือกทิ้งกินเนื้อมันผลไม้บางชนิดก็กินเนื้อมันเอาเปลือกทิ้งบางชนิดก็เอากินเมล็ดบางชนิดก็เอาเมล็ดทิ้งแตงโมนี่เอาเมล็ดทิ้งเอาเปลือกทิ้งกินเนื้อมันก็เลือกเอานะต้องใช้สติในการที่จะเลือกบริโภคจะลงมาขอบคุณพี่มากครับ